เรื่องที่เราจะได้คุยกันในวันนี้ฮะติมวีขอโทษทีที่เราไม่อาจจะเอารูปขึ้นกันได้วิดีโอขึ้นกันได้ไม่เป็นไรฮะนะฮะวันนี้ฮะเรื่องที่ติมจะมาคุยกับวีเนี่ยวีเคยมีโอกาสรับฟังจากติมมาคร่าวๆแล้วทีนึงว่าติมไปเจอเหตุการณ์นึงตอนช่วงที่อยู่หอพักถูกปะใช่ฮะจริงๆมันมี2เหตุการณ์ครับพี่วีครับมันเป็นยังไงมันเจอกับตัวเองใช่มั้ยเหตุการณ์เนี้ยเจอกับตัวเองครับต้องถามพี่วีอย่างนี้ว่าปกติพี่วีเคยแบบว่าเคยเจอใช่ไหมเคยเจอด้วยตัวเองใช่ไหมเจออยู่บ่อยๆครับเจอเป็นลักษณะไหนฮะโอ้โหแต่ของผมส่วนใหญ่นะจะเจอเป็นลักษณะแบบมาปกติเป็นคนถ้าเกิดบางทีก็จะเป็นเงาบ้างแต่บางทีก็ถ้าพลังเขาเยอะๆหรือแบบประเภทแบบมีบุญเยอะๆของเขาตัวเองเขาก็จะค่อนข้างชัดอ่ะถ้าที่ผมเคยเจอแบบถึงขั้นจะโดนเอาชีวิตไหมครับถ้ามาไล่ล่าเอาชีวิตผมเองเนี่ยไม่เคยใช่ไหมใช่ผมเคยอยู่2ครั้งในชีวิตเกือบตายเลยแหละแล้วเป็นเหตุการณ์ของการไล่ล่าเอาชีวิตเลยเหรอไม่ได้ไล่ล่าครับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับแล้วเกิดขึ้น2ครั้งใน2ช่วงชีวิตแล้วในเวลาเดียวกันด้วยเฮ้ยน่าสนใจเรื่องนี้ติมให้ชื่อเรื่องไว้ว่าไงบ้างฮะมันจะถูกแบ่งเป็น2เรื่องอย่างนี้ครับก็เรื่องแรกอะครับก็คือผมไม่รู้จะตั้งชื่อเรื่องยังไงก็เอาเป็นว่าแบบเรื่องแรกคือเรื่องเดือนเพ็ญละกันครับผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแหละกับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าส่วนเรื่องที่2เนี่ยผมขอตั้งเรื่องชื่อเรื่องว่าเฟชชี่ละกันครับน่าจะเหมาะที่สุดละเลยครับก็เอาเรื่องแรกก่อนเนาะมาเรามาเริ่มเรื่องแรกด้วยกันก่อนครับเดือนเพ็ญที่ติ่มไปเจอมันเป็นยังไงฮะอยากขออนุญาตเสียบแบตนิดนึงฮะกลัวดับกลางครับอุตส่าห์เซตคอมไว้อ่ะได้ใช้มือถือก็ผมก็เสียดายเหมือนกันอยากให้คนได้เห็นความหลองเนาะเนี่ยไอติมมากเพราะว่าเฮ้ยจริงๆผมจะบอกว่าผมไม่ได้อวยนะเขาเป็นพิธีกรรายการดังเลยนะคนนี้ทำเป็นเล่นไปนะฮะล่าสุดเห็นทำรายการกินเที่ยวด้วยเพิ่มเติมเข้ามาใช่ป่ะใช่ครับเป็นรายการกินรายการเที่ยวครับรายการชื่ออะไรนะติมอยู่ในช่องทางของเพจนักเที่ยวแลกเปลี่ยนนะครับมันจะเป็นเหมือนรายการแบบพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็รีวิวที่เที่ยวที่พักที่กินอะไรประมาณนี้ครับแลกลิ้นแลกลิ้นรายการอันนั้นรายการกินเพิ่งปล่อยมาใหม่ชื่อรายการแลกลิ้นเฮ้ยแค่ชื่อแลกลิ้นในที่นี้คือหมายถึงว่าแบบแลกลิ้นกับรสชาติอาหารอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันแบบมันจะสองแง่สองงามนิดนึงเรา2คนเนี่ยเอาพูดตรงๆจุดเริ่มต้นมันมาจากเวนี้18บวกนิดๆนะฮะแล้วก็มีความงงแง่2แง่2งามนะฮะให้มันดูแบบมีความแบบทะเลนต์ไปนี่แหละแล้วคนนี้นะฮะเป็นคนที่บอกผมเองที่ผมพูดในรายการทุกรายการคนนี้แหละเป็นคนบอกผมว่าพี่วีทำรายการผีไปเลยถ้าจะทำอะไรดันเวเดียวเอาให้สุดเลยเขาคือคนนี้แหละที่พูดกับผมไอติมนะฮะคนนี้เลยขอบคุณครับครับก็วันนี้ก็จะแบบผิดมูดกันนิดนึงนะแบบว่ามานั่งเล่าอะไรที่ซีเรียสที่แบบหลุดจาก18บวกไปที่มันจริงจังครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากแชร์ให้ทุกคนในแบบในช่องของพี่วีแล้วก็แบบแฟนคลับพี่วีได้ฟังจริงๆว่าครับเฮ้ยเหตุการณ์ที่ผมเจอหลายคนอาจจะเคยเจอเหมือนผมแต่ว่าผมเจอแล้วผมรู้สึกว่าแบบเอาจริงๆนะความรู้สึกทุกอย่างที่ผมกำลังจะเล่าอ่ะพอผมนึกเรื่องขึ้นมาแล้วจะเล่าอ่ะมันยังรู้สึกอยู่เลยอ่ะพี่วีเหมือนมันเพิ่งเกิดขึ้นอ่ะเข้าใจโอเคงั้นผมขอเริ่มเล่าเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลากับคนที่รอฟังเนาะได้ครับก็เรื่องราวของเรื่องแรกที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องเดือนเพ็ญละกันครับ มันเกิดขึ้นตอนที่ผมเนี่ยอยู่ประมาณป.2 ป.3 ประมาณนี้คือก่อนหน้านี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวผมเนี่ยอยู่กรุงเทพ แล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างจนแบบครอบครัวผมเนี่ยต้องส่งผมไปเรียนที่ต่างจังหวัดก็คือไปอยู่กับยายที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจากเด็กกรุงเทพนะโดนส่งไปอุบลราชธานีแล้วก็สิ่งที่ผมจำได้เลยตอนที่ผมโดนเอาไปทิ้งเนี่ยคือคุณเคยดูหนังไหมฮะที่แบบอยู่ๆแล้วเหมือนแบบยังเป็นใช้ชีวิตเหมือนเด็ก
กรุงเทพแล้วก็ภาพตัดไปคือไปอยู่บ้านนอกมีควาย 2-3 ตัวเดินอยู่ข้างหน้าแล้วก็คือโดนแม่ทิ้งอ่ะร้องไห้อ่ะตอนนั้นอยู่ป.1 อ่ะครับโหชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตเปลี่ยนเลยครับหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยก็เป็นคนขี้กลัวเป็นคนขี้กลัวผีมากกลัวความมืดมากแล้วก็พอต้องไปอยู่อะไรแบบนั้นแล้วคือถ้าเทียบไปเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วที่ผมไปอยู่ตรงนั้นนะครับคือความล้าหลังหรือความกันดานตรงจุดที่ไปอยู่อะครับเรียกได้เลยว่าแบบล้าหลังหรือแบบด้อยกว่าในกรุงเทพอะสัก10ปีได้ในขณะที่กรุงเทพไม่ได้มีหนังล้อมผ้าอะไรให้ดูแล้วแต่ผมไปอยู่นู่นอะผมได้ดูทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นแบบของโบราณอะไรเงี้ยครับก็ด้วยความที่มันเป็นแบบอุทธรณ์เนาะด้วยความที่มันแบบต่างจังหวัดบ้านนอกแล้วแบบโอ้โหลองนึกไปย้อนแบบย้อนไปอีก20กว่าปีที่ผมเจอตอนที่ผมอยู่ประมาณป.2ปกติเนี่ยผมเป็นคนนอนแล้วไม่ได้ตื่นกลางคืนวันนั้นก็คือเราก็ไปเตะบอลอะไรด้วยความโรงเรียนมันอยู่ใกล้บ้านครับเราเป็นเด็กบ้านนอกก็แบบเดินจากบ้านไปเรียนทุกเช้าใช่มั้ยครับตกเย็นมาก็เดินกลับมากับเพื่อนๆก็จะมีลูกพี่ลูกน้องที่เราสนิทกันชื่อโอมก็เป็นเหมือนแบบพี่น้องกันเลยคือพอตั้งแต่ผมไปอยู่นู่นก็จะมีโอมเนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนครับก็จะเป็นแบบเพื่อนไปเรียนด้วยกันนอนก็นอนอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันเล่นก็เล่นอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ได้ไหมเรียกว่าคู่ขาไปไหนไปกันเลยไหมเออเป็นแบบเป็นดูโอเลยอ่ะเป็นดูโอไปไหนไปกันก็วันนั้นหลังจากเราเตะบอลเสร็จครับหลังเราเตะบอลเสร็จนะครับก็คือจำได้เลยว่าวันนั้นอ่ะเสื้อมันเป็นเสื้อที่เราเพิ่งได้กันเอาใหม่เป็นเสื้อบอลตอนนั้นคือแบบลิเวอร์พูลนี่แบบเป็นอะไรที่แบบพีคมากและที่เสื้อมันจะเขียนว่าคาร์ลสเบิร์กโอ้โหผมยุคจะได้ใส่ชุดสีเหลืองเขาจะเป็นชุดสีแดงคลาสสิกรุ่นคลาสสิกคลาสสิกจัดเลยนี่ผมจำดีเทลได้อยู่เลยก็หลังจากเตะบอลก็คือเหมือนแบบก็เหนื่อยเนาะแล้วก็กลับมานอนกันที่บ้านของโอมคือผมไปอยู่นู่นก็ไปอยู่บ้านเขาแหละอาศัยเขาอยู่ก็พ่อแม่เขาก็เลี้ยงผมเหมือนเป็นลูกส่วนตัวพ่อแม่ผมเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยู่ครับก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรนอนปกติเดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะของบ้านที่ผมอยู่ให้ฟังก่อนทุกคนจะได้เห็นภาพตามกันครับลักษณะของบ้านหลังนั้นนะครับก็คือชั้นบนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกเสาสูงชั้นล่างเนี่ยจะเป็นใต้ถุนโล่งๆเป็นดินแดงเลยเป็นแบบดินที่แบบแดงๆอ่ะยังไม่มีอะไรแบบมาเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีคอนกรีตไม่มีปูนไม่มีอะไรเลยจะเป็นบ้าน2ชั้นที่ยกสูงขึ้นไปข้างล่างจะเป็นโล่งๆเป็นที่จอดรถโล่งๆเลยและข้างบนเนี่ยจะเป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วตรงจุดที่ผมกับโอมนอนเนี่ยเหมือนตอนนั้นป้ากับลุงเขาเพิ่งเริ่มจะสร้างตรงด้านล่างเป็นบล็อกแนวยาวขึ้นมาเหมือนจะทำเป็นห้องครัวซึ่งยังสร้างไม่ได้แบบเสร็จดีอ่ะครับผมไอความที่สร้างแบบแค่ก่อๆขึ้นมาแล้วฉาบอ่ะครับฉาบปูน มันก็จะมีช่องให้แสงรอดใช่ไหมตอนกลางคืนครับก็คือมันจะเป็นช่องรอบด้านเลยให้แสงรอดผมกับโอมเนี่ยก็จะนอนอยู่ในห้องนั้นก็คือเราไม่อยากขึ้นไปบนบ้านแหละเราแบบกลัวเราอยากอยู่กันเองข้างล่างอะไรเงี้ยก็จะเป็นแค่ไม้เก่าๆอันนึงแล้วก็ตรงจุดที่นอนก็จะเอาที่นอนเนี่ยปูบนแค่ไม้แล้วก็กางมุ้งครับมุ้งเนี่ยจะเป็นมุ้งสีขาวกลางนะฮะห้องน้ำก็จะเป็นเขาเพิ่งสร้างยังไม่เสร็จดีก็จะอยู่ด้านล่างนี่แหละตรงพื้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ปูแบบยังไม่ได้ปูคอนกรีตหรือไม่ได้เทปูนเลยก็ยังเป็นดินอยู่ผมก็นอนกันอยู่ตรงเนี้ยสองคนปกติผมจะไม่ตื่นกลางดึกพี่วีแต่วันนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมตื่นมากลางดึกโดยที่ไม่ได้ปวดฉี่อะไรด้วยนะครับอยู่ๆผมก็ตื่นขึ้นมากลางดึกภาพที่ผมเห็นคือลืมตาขึ้นมาเนาะมุ้งที่เราเห็นนะมันเป็นมุ้งสีขาวแล้วก็ตอนเวลานั้นน่ะผมเห็นนาฬิกามันจะมีนาฬิกาแขวนอยู่อันนึงที่เขาแขวนไว้แล้วมันก็จะแบบเสียงจะดังประมาณนึงอ่ะพอเวลาเงียบๆมันจะดังแบบต๊อกต๊อกต๊อกอย่างเงี้ยเรื่อยๆเสียงเข็มวินาทีมันเดินใช่นาฬิการุ่นเก่าๆจะค่อนข้างดังเนาะมันเป็นนาฬิกาโบราณเฟืองมันดังผมก็จะได้ยินเสียงเนี้ยตื่นขึ้นมาผมก็จะได้ยินเสียงนาฬิกาต๊อกต๊อกแต่ห้องที่แบบไม่ได้สมบูรณ์แบบนั้นอ่ะมันถูกย้อมไปด้วยแสงจันทร์แสงแบบพระจันทร์ที่มันลอดมาครับ
เป็นพระจันทร์เต็มดวงในคืนนั้นถ้าจำไม่ผิดเพราะเราเห็นตอนเดินกลับบ้านมาตอนหลังเตะบอลที่โรงเรียนครับก็ปรากฏว่าแสงเนี่ยมันลอดผ่านไอ้ตรงช่องที่ผมบอกมามันจะมีช่องระหว่างขื่อกับตรงเขาเรียกว่าอะไรกำแพงเนาะมันจะเป็นช่องให้รู้ให้แสงลอดมาได้แสงเนี่ยมันก็ลอดมากระทบกับมุ้งสีขาวซึ่งมันสว่างมากสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเจอคือผมนึกว่าผู้ใหญ่เขาเดินลงมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเพราะห้องน้ำอ่ะมันอยู่ข้างล่างเนาะผู้ใหญ่เขาจะนอนอยู่ข้างบนเป็นเหมือนผู้หญิงผมยาวพี่วีครับแต่เป็นเงานะพาดมาที่มุ้งอยู่ตรงปลายเท้าผมผมลืมตาแต่ผมขยับไม่ได้ครับผมเหลือบตาลงไปมองผมเห็นผู้หญิงคนนึงเป็นเงาผมนึกว่าผู้ใหญ่ที่ลงเข้าห้องน้ำผมก็มองไปเอ๊ะใช่แบบใช่ลุงใช่ป้าไหมปรากฏว่าไม่ใช่รวมถึงนอกจากแสงจันทร์ที่มันอาบมาแล้วเนี่ยคือมันก็จะมีพัดลมตัวเล็กๆเนาะอยู่ในมุ้งเราแล้วก็มันจะมีลมจากด้านนอกอ่ะพัดมาก็คือเอาง่ายๆว่ามุ้งก็คือแบบพลิ้วอ่ะครับมุ้งขาวๆก็คือพลิ้วแล้วก็โดนไปโดนย้อมไปด้วยแสงที่มีเงานั้นพาดอยู่ผมก็ตกใจตอนแรกๆอ่ะผมคิดว่าผู้ใหญ่สักพักหนึ่งไอ้เงานั้นนะครับเคยดูหนังฆาตกรรมพวกแช็กกี้ไหมที่มันจะเป็นเงาพาดผนังอ่ะครับไอ้เงานั้นอ่ะเหมือนเป๊ะเลยค่อยๆ ยกมีดขึ้นมา hey. เป็นมีดปลายแหลม แต่ไม่ใช่มีดแบบชักกี้นะ เป็นมีดปลายแหลมที่เป็นแบบหงิกๆงอๆเหมือนมีดกริดอ่ะ เหมือนพวกมีด พวกมีดโบราณอ่ะ มีดเหรียญรันยิกอะไรพวกนี้มันจะเป็นงอๆปลายแหลมๆอ่ะเป็นมีดเปลวไฟอ่ะนึกออกประมาณนั้นครับเขาค่อยๆ ยกขึ้นมาไม่ได้ยกมาเร็วด้วยนะแต่ผมอ่ะตะโกนไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้ขยับไม่ได้ครับเขาค่อยๆยกค่อยๆยกขึ้นมาจนมันมาเสมอกับประมาณหน้าผากเขาพี่วีผมได้แค่มองผมพยายามตะโกนเรียกไอ้โอมเพื่อนที่นอนอยู่ข้างเนี่ยพยายามแบบออกเสียงอะแต่เสียงมันไม่ออกครับพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ออกพยายามจะผลักหรืออะไรก็แบบเหมือนแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงอะครับสักพักหนึ่งไอ้เงานั้นอะถือมีดมาแล้วนิ่งสักแป๊บหนึ่งครับเหมือนผมลุกขึ้นมาได้หลุดจากการคอนโทรลอะที่แบบที่ขยับไม่ได้ลุกขึ้นมาปุ๊บแต่เสียงอะยังตะโกนไม่ออกไอ้เงานั้นอะเหมือนพอเห็นผมลุกขึ้นมานั่งได้อะไอ้เงานั้นหมุนทันทีเลยปุ๊บรอบมุ้งครับหมุนแบบเร็วมากเร็วจนมองไม่ทันเลยมันเร็วเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ถูกไหมติมมันเร็วเกินกว่าที่มนุษย์จะทำแบบนั้นได้ถูกป่ะใช่ครับฟิลแบบไอ้เงาเนี้ยหมุนรอบมุ้งเลยปุ๊บแล้วเสี้ยววินาทีพี่วีครับผมยังจำความรู้สึกนั้นได้เงานั้นน่ะมือข้างที่เขาไม่ได้จับมีดกระชากหัวผมเฮ้ยจับหน้าผมแงนขึ้นแล้วเอามีดที่เขาชูขึ้นมาปาดเข้าที่หลอดลมผมตรงคอหอยครับจับนี่คือจับโดนไหมตอนนั้นผมคิดว่าผมตายแล้วนะตีมเดี๋ยวคือลมตีมฮะเขาจับโดนไหมโดนครับผมโดนยังเจ็บหนังหัวอยู่เลยอ่ะตอนโดนดึงอ่ะหมายความว่าไอ้เงาเนี้ยมันสัมผัสร่างกายเราแล้วมันสามารถดึงหัวเราขึ้นมาได้ด้วยถูกป่ะใช่โหโคตรแล้วก็มีดอ่ะครับมันจงปาดลงที่คอผมเลยแบบทีเดียวเลยอ่ะฟึดความรู้สึกเดียวที่ผมรู้เลยว่าคนที่โดนปาดหลอดลมมันเป็นยังไงผมเพิ่งรู้ตอนนั้นอยู่ป.2 ป.3 อ่ะแล้วผมมาต้องมารู้อะไรเรื่องพวกเนี้ยว่าแบบนี่กูจะตายเหรอลมอ่ะมันพุ่งออกจากคอผมตลอดเวลาพี่วีตะโกนไม่ออกตะโกนไม่ได้ลมมันพุ่งจนคอผมตัวผมเนี่ยเย็นแบบเย็นเหมือนอยู่ในห้องเย็นเลยครับสุดท้ายพอเขาปาดเสร็จปุ๊บเขาก็ไปแต่ตอนเขาไปเนี่ยคือเหมือนมีอะไรหลุดออกจากมุ้งไปอ่ะพัดลมมันก็พัดของมันเอื่อยๆอ่ะพัดลมตัวเล็กๆเก่าๆแต่ลมไม่ได้แบบข้างนอกไม่ได้ลมแรงนะครับมันเป็นลมแบบลมเย็นๆเบาๆที่พัดเข้ามายามกลางคืนอ่ะเย็นๆแต่พอเขาปาดเสร็จปุ๊บเหมือนมุ้งสะบัดอ่ะฮึบเหมือนมีอะไรพุ่งออกจากมุ้งไปเหรอใช่ครับมุ้งสะบัดฮึบผมก็แบบกูจะตายไหมคือแบบตอนนั้นอ่ะลมมันพุ่งออกจากคอผมได้แค่เอามืออ่ะอุดพยายามกดคอตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ลมมันออกครับ
พื่อไม่ให้หลอดลมเราเนี่ยมันปล่อยลมออกมาแล้วคอนี่แบบเย็นเจี๊ยบเลยประสาทสัมผัสทั้ง5ผมทำงานคือถ้ามันเป็นความฝันนะครับพี่วีเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฝันหรือเปล่าใช่ไหมแต่อันเนี้ยผมฟันธงได้เลยว่ามันไม่ใช่ฝันครับพอผมจับเสร็จปุ๊บพอผมหลุดการคอนโทรลผมตะโกนไม่ได้ผมถีบเพื่อนอะตกเตียงแล้วผมก็พยายามพูดมันก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรผมก็พยายามพูดว่าแบบมีคนอะไรเงี้ยจนผมกลับมารู้สึกตัวว่าเฮ้ยพอหอยกูไม่ขาดนี่หว่าหลอดลมไม่ขาดแต่ความรู้สึกหนาวเย็นในตัวและลมรั่วออกจากคอยังอยู่ความรู้สึกเจ็บที่หนังศีรษะยังอยู่แต่ผมค่อยๆเริ่มพูดได้ทีละนิดกับเพื่อนว่าเฮ้ยกูเจออะไรไม่รู้มันทำแบบนี้กูโดนผีหลอกครับไอ้เพื่อนนี่ก็แบบลุกไปเปิดไฟดูก็ไม่มีอะไรครับมีแค่แบบแสงจันทร์มีแค่ลมพัดลมเอื่อยๆกับเสียงนาฬิกาที่ต๊อกต๊อกต๊อกเหมือนทุกวันเวลาตอนนั้นคือ3ครับผมก็นอนไม่หลับเนาะผมก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เป็นเพื่อนก่อนมันก็บอกว่าไร้สาระแล้วมันก็นอนต่อผมก็ยังนอนด้วยความรู้สึกนั้นน่ะและนอนไม่หลับด้วยจนถึงเช้าคือคอผมนี่เย็นไม่หายเลยตาผมนี่แบบระแวงมากแล้วด้วยความที่แบบเราขี้กลัวเนาะคุมโปงตั้งแต่แบบตอนนั้นอะจนถึงเช้านั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องตายจริงๆใช่ไหมเออโหมันคิดออกเลยอะโคตรเสียวคอแทนเลยว่ะนี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดในคืนเดือนเพ็ญที่ประจันส่องรอดเข้ามาในห้องที่เรานอนกับเพื่อนใช่และตอนนั้นคือเรายังเด็กด้วยนะผมแม่งเสียวขาเสียวหัววาบเลยเมื่อกี้ใครดูในรายการนะจะเห็นผมเกาหัวแบบขนหลังหัวลุกเลยอะเมื่อกี้เฮ้ยอันเนี้ยคือผมต้องแบบพูดให้ฟังเลยว่าคือเวลาเราดูหนังเนาะจริงๆก็มารู้ตอนโตแหละว่าโดนปาดคอเป็นยังไงหรือว่าแบบคนโดนเชือดคออะไรเงี้ยตอนเด็กๆ เราเห็นแค่ต่างจังหวัดเนาะเด็กๆ เราก็จะเห็นแค่วัวควายโดนเชือดคอเป็นยังไง มันก็จะแบบลงไปดิ้นดิ้นดิ้นขาดอากาศหายใจตายครับหมูโดนแทงคอเป็นยังไงเราจะเห็นจากแบบสภาพแวดล้อมที่เราไปเจอที่นู่นครับคือคนที่นู่นอ่ะเขาก็จะแบบเวลามีงานบุญงานอะไรใช่ไหมฮะเขาก็จะล้มวัวล้มควายล้มหมูล้มอะไรเงี้ยเลี้ยงแขกในงานครับนั่นคือภาพที่เราไปอยู่ปีนึงและเราเห็นก่อนจะเจอเหตุการณ์นี้ครับในหัวผมตอนนั้นคือผมนึกเลยว่าโหแม่งวัวควายโดนอย่างนี้เหรอวะคนพอโดนแล้วมันจะรู้สึกอย่างนี้เหรอวะจนแบบมาดูหนังตอนโตรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเวลามีฉากเชือดคอนี่ผมจะนึกถึงภาพนั้นความรู้สึกนั้นทุกรอบเลยมันจำอะเนาะใช่ร่างกายมันจำไปแล้วอะพี่วีเหมือน เหมือนร่างกายเราถ้าเคยโดนอะไรหรือทำอะไรอะร่างกายมันจะจดจำอัตโนมัติครับประสาทสัมผัสทั้ง5มันจะทำงานมันฝังใจใช่ไหมฮะเออเดี๋ยวนะติมตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะป.สองป.สามอะมันเจ็ดขวบแปดขวบไล่ๆประมาณเห็นไหมผมบอกแล้วเจ็ดขวบแปดขวบมันจำได้นุ้ยแล้วมันจำได้เออมันจำกันได้จำได้พี่แล้วผมเป็นคนที่จำละเอียดด้วยถ้าผมกลัวอะไรหนักๆอ่ะผมจะจำทุกเม็ดเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะเอออ่ะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงต่อฮะติมแล้วเรื่องที่พีคที่สุดผมล่าสุดเนี้ยผมกลับบ้านไปเพราะว่ายายผมเสียครับยายที่ผมไปอยู่ด้วยที่อุบลเนาะเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยครับผมเพิ่งไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงผมยาวที่ถือมีดเล่มนั้นเฮ้ยอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยนะพี่คือผมติดใจเรื่องนี้มาทั้งชีวิตจนผมเพิ่งไปรู้ตอนงานที่เนี่ยงานศพยายผมเสียตอนเนี่ยตอนต้นมกราประมาณมกรากุมภาเนี่ยที่ผมเพิ่งแบบลงโพสต์ว่าไปงานศพมาก็ไปนั่งคุยกับญาติไปนั่งคุยกับโอมไปนั่งคุยกับลูกพี่ลูกน้องที่แบบไปรวมตัวกันเนาะแล้วก็นั่งคุยกันก็เล่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยให้ฟังแหละมีคนโดนเหมือนผมไม่ใช่ผมคนเดียวครับแต่โดนไม่ถึงขั้นที่แบบปาดคอคนที่โดนนี้น่าจะแบบเห็นเดินไปเดินมาในบ้านหลังนั้นแล้วก็
มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีผู้ใหญ่คนนึงที่แบบเป็นเหมือนแบบหมอดูหมออะไรสักอย่างนึงที่อยู่แบบช่วยไล่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยไล่วิญญาณอะไรเงี้ยเขาบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยถ้าจะแบบถ้าจะมานอนหรือจะอะไรอ่ะให้บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยเพราะเขาแบบหวงเขาหวงที่ดินตรงนี้มากแล้วบ้านหลังเนี้ยก็คือปลูกทับที่ตรงนี้แล้วก็ที่คนที่แบบไปนอนแล้วเจออะไรเงี้ยก็คือเหมือนเขามาเตือนนะว่าแบบเฮ้ยถ้าจะอยู่ตรงเนี้ยคืออย่าแบบอย่าไปขโมยของอย่าไปทำอะไรหรืออย่าไปแบบรบกวนเขาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนที่ผมโดนนี่มันตั้งหลายปีแล้วพี่ตอนที่ผม32แล้วอ่ะแล้วย้อนไปตอนป.2 ป.3 อ่ะโอ้โหกี่ปีแล้วอ่ะเพิ่งจะมารู้ความจริงเรื่องเนี้ยครับก็สรุปว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่เฝ้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาแบบพยายามปกปักรักษาบ้านหลังนั้นแม้กระทั่งลุงป้าที่ผมบอกอะครับเป็นพ่อแม่ของโอมอ่ะเขาก็ยังเคยเจอเลยตัวโอมเองก็เคยเจอแต่ไม่ถึงขั้นเข้ามาทำร้ายเหมือนผมเจอแบบค่อยหัวลงมาจากขื่อเพดานอ่ะครับอันนี้คือที่เขาเจอกันแล้วก็เหมือนมารู้ความจริงว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ผีนะเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วเขาเป็นใครแล้วผมก็ดันโดนเขาเป็นใครอ่ะผมก็ไม่รู้พี่รู้แค่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนที่อยู่ที่ตรงนี้มานานแล้วเขาคอยดูแลบ้านหลังนี้ไว้แล้วเหมือนผมเป็นคนแปลกหน้าที่เข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นที่ไม่ใช่ลูกของป้ากับลุงถ้าให้ผมเดานะแต่ผมก็ไปอยู่เป็นปีแล้วไม่เจอนะมาเจอตอนปีตอนที่แบบผมไปอยู่ตอนป.2 อ่ะอันนี้ขึ้นป.3 ก็อยู่เป็นปีแล้วนะปีนึงนะเพิ่งจะเจอพอจะเขาเรียกไงพอจะคิดไปได้ไหมว่าสรุปเขาเป็นใครวะทำไมเหตุผลที่เขามาทำอะไรเราเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องมีกริดมาปาดคอเราพอแบบได้มองหาคำตอบในเรื่องนี้ไหมติมผมไม่เคยมองหาคำตอบเลยเพราะผมไม่รู้ว่าผมกำลังเจออะไรพี่บีแล้วอีกอย่างนึงคือผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาแบบคนผมเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังตอนเช้านะเขาบอกเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าโอ้พาผมไปทำบุญนู่นนี่นั่นแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เจอนะครับหลังจากนั้นผมไม่เจอเขาเลยก็เหมือนเจอวันนั้นช่วง3:00แค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ไม่มากวนผมอีกเลยหลังจากที่แบบเล่าให้ผู้ใหญ่พาฟังแล้วผู้ใหญ่ก็แบบพาไปทำบุญนะพาไปกดน้ำให้เขานะอะไรประมาณนี้ตอนเช้าที่ตื่นมาแล้วก็แบบบอกเขาอะไรเงี้ยครับนี่ก็คือหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยไปตามหาจนอยู่ๆก็มีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนงานศพยายผมก็เลยเล่าให้ผมให้ฟังทุกคนบอกเหมือนกันว่าเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วมาเป็นเงาดำครับเหมือนกันทุกคนเลยแต่แค่ของผมอะถือมีดมาด้วยของคนอื่นไม่ได้ถือมานะของคนอื่นห้อยหัวลงมาบ้างอะไรบ้างนี่คือประสบการณ์เฉียดตายที่ผมแบบเจอกับอะไรที่มองไม่เห็นแล้วผมแบบคิดว่าเฮ้ยผมคงตายแน่ๆความรู้สึกนะเวลานั้นเข้าใจเลยนะคำว่ามันใกล้ความตายเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงด้วยว่าหนึ่งคือด้วยวัยอาวุธเราอะตอนนั้นยังเด็กอะเนาะโอ้ยังเด็กผมกลัวแบบกลัวขี้ขึ้นสมองเลยกว่าผมจะเลิกกลัวเรื่องพวกนี้ได้นี่แบบทุกวันนี้ถามว่ากลัวไหมก็ยังกลัวอยู่นะแต่แค่แบบเรามาอยู่ในจุดที่มันมีแสงไฟมีอะไรแบบเยอะเราก็เลยไม่ได้กลัวแต่ถ้าแบบไปอยู่ที่มืดๆต่างจังหวัดเนี่ยผมก็กลัวเหมือนเดิมแหละผมก็ไม่กล้าเดินไปไหนในที่มืดๆตอนนี้เอาจริงๆถามว่าถ้ากลับไปที่อุบลไปที่บ้านให้ไปนอนค้างไปมั้ยโอ้ยหลังจากผมกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพเวลาผมกลับไปผมก็ไปอยู่แต่บ้านยายครับบ้านหลังนั้นผมไม่เคยเดินเข้าไปเลยทุกครั้งที่ผมเดินเข้าไปผมรู้สึกขนลุกอะขนลุกแบบบอกไม่ถูกทุกรอบเลยมันแย่ไม่รู้เป็นอะไรมันแย่ทั้งที่บ้านหลังนั้นแบบสร้างใหม่หมดแล้วนะไอ้ตรงที่เป็นดินข้างล่างอ่ะที่เป็นยกพื้นสูงก็กลายเป็นแบบเป็นบ้านปูนเป็นบ้านอะไรทันสมัยหมดแล้วนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากไปนอนที่นั่นอ่ะไอโอมมันก็ชวนไปนอนหรอว่ามานอนบ้านกูสิเวลาไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าผมรู้สึกแบบไม่รู้อ่ะมันยังสยองไม่หายทุกครั้งที่เดินเข้าไปจะต้องขนลุกทุกรอบไม่รู้เป็นอะไร
โคตรน่ากลัวทั้งที่บ้านนั้นมีคนอยู่นะไม่ใช่บ้านล้างด้วยเออไม่พอฟังแล้วมานั่งคิดตามแล้วแบบเราวัยเด็กวัยนั้นอ่ะแล้วมาเจอสุดท้ายมาเจอคำตอบเฮ้ยมันโคตรน่ากลัวเลยติมเป็นผมไม่กล้าไปเหยียบใกล้ๆแถวบ้านนั้นเลยมันแหยงแบบแหยงฝังใจอ่ะใช่อ่ะโอ้โหสยองเลยอ่ะแบบนี่ล่าสุดมันบอกว่าเฮ้ยเข้าไปหยิบแก้วมานั่งดื่มมานั่งกินน้ำมานั่งอะไรกันสีอะไรเงี้ยแบบนั่งกันอยู่ข้างนอกหน้าบ้านอะไรเงี้ยหมายถึงว่าให้เราไปหยิบแก้วในบ้านนั้นเหรอใช่ผมบอกผมไม่เข้าผมก็เข้าไปดิเออกลัวเป็นคือนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนอ่ะได้นะแต่ถ้าจะปล่อยผมเดินเข้าไปเอาของคนเดียวในบ้านหลังนั้นผมไม่เข้าผมกลัวนะฮะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะทั้งเดือนคืนเดือนเพ็ญนะฮะกับโตชี่นะฮะผมขออนุญาตเติมหน่อยแล้วกันเป็นชื่อเรื่องว่าคืนเดือนเพ็ญนะจะได้แบบเออให้มันอิงกับเรื่องจริงๆหน่อยได้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะยังไงฮะอีกเรื่องนึงที่ผมบอกว่า2ครั้งในชีวิตเฉียดตายเนาะครั้งแรกเราฟังไปเรียบร้อยแล้วคืออยู่ต่างจังหวัดอยู่อุบลราชธานีเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีแต่ครั้งที่2เนี่ยห่างกันหลายปีมากนะพี่วีก็มหาลัยปี1อ่ะพี่เฟชชี่เลยอ่ะไม่เอ่ยชื่อมหาลัยดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะแบบดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอออ่ะผมเข้าเฟชชี่ปี1อุ้ยห่างกันแบบหลายปีอยู่นะจากป.3จนถึงมหาลัยปี1อ่ะก็คือผมไม่โดนอะไรแบบสยองสยองแบบนั้นมาหลายปีจนวันรับน้องวันแรกครับก็เราก็แบบ ไปรับน้องเนาะกับรุ่นพี่นู่นนี่นั่นโดนแบบทำโทษบ้างโดนอะไรบ้างกว่ารุ่นพี่จะปล่อยกลับก็ดึกใช่ไหมครับเราก็เพียแบบโอ้โหโดนทำโทษทั้งวันโดนแบบโดนอะไรก็ไม่รู้อ่ะที่รุ่นพี่รับน้องผมก็แบบอ่ะเฮ้ยเพียวอ่ะแล้วผมปกติปีหนึ่งพี่วีอยู่หอในหอนอกฮะปีหนึ่งผมไปกลับแล้วผมไม่ได้อยู่หอในหอนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนเรียนมอแรกอ่ะจะอยู่หอในอ๋ออ่ะอย่างของผมอ่ะก็คือปีหนึ่งปกติเขาจะให้บังคับให้อยู่หอในกันเนาะแต่ว่าผมอ่ะไม่ชอบแบบไม่ชอบอยู่กับรูมเมทชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อยากอยู่แบบอิสระไม่อยากแบบไปแบบวุ่นวายกับใครอะไรประมาณนี้กลัวมีปัญหากับเพื่อนร่วมห้อง ก็ด้วยความที่ผมแบบอยากอยู่คนเดียวแหละ มันก็เลยทำให้ผมมาอยู่คนเดียวและไอ้ห้องนั้นน่ะมันก็เป็นห้องที่เฮ้ยเราก็หาแบบห้องราคามันไม่ได้แพงเนาะห้องราคาถูกเป็นห้องพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในราคาที่มันไม่แพงมากกับนักศึกษาปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็หลังจากรับน้องเสร็จนี่น่าจะแบบดึกอยู่นะจำไม่ได้ว่ากลับห้องนี้ประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มได้มั้งเกือบเที่ยงคืนช่วงรับน้องจะเป็นอะไรที่กลับบ้านดึกตลอดใช่ต้องไปท่องอะไรนะต้องไปท่องเพลงเชียร์บทท่องกลอนท่องเชียร์ท่องเพลงอะไรกับพี่เขาอะไรเงี้ยผมก็กลับมาที่ห้องเนี่ยลักษณะของห้องที่ผมอยู่ตอนนั้นเนาะมันจะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์พี่วีมันจะไม่ใช่เหมือนคอนโดที่แบบเราอยู่กันทุกวันเนี้ยมันจะเป็นห้องที่แบบเรามองหันหน้าเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเราจะเห็นประตูเรียงกันเลยนึกออกปะเหมือนเปิดประตูมาก็แบบก็เป็นระเบียงทางเดินเลยอ่ะครับก็จะเป็นห้องประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นห้องพัดลมลักษณะของห้องเนี่ยมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอสมมติเราเปิดประตูเข้าไปใช่ไหมครับเปิดเข้าไปปุ๊บขวามือประตูเนี่ยมันจะชิดผนังฝั่งซ้ายครับขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงแบบเตียงเล็กอ่ะเตียงเดียวแล้วก็ตรงระหว่างมองตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านี่ก็จะแบบวางตั้งอยู่ใกล้ๆกับประตูห้องน้ำซึ่งประตูทางเข้าห้องเนี่ยประตูจะตรงกับห้องน้ำไปประตูห้องน้ำกับประตูทางเข้าตรงกันเป๊ะเลยครับก็คือเหมือนเปิดประตูไปปุ๊บเจอประตูห้องน้ำก็คือตรงกันเลยแล้วทีนี้ไม่มีแอร์เนาะก็จะเป็นพัดลมเพดานไม่ใช่พัดลมแบบตั้งพื้นคือตอนนั้นอะไปแบบไม่ได้มีอะไรติดตัวไปเลยมีแค่กระเป๋าเสื้อผ้ากับหนังสือเรียนเราก็แบบรับเราแบบเพิ่งเข้ามหาลัยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงต้องเอาอะไรไปบ้างก็เหมือนแบบพอถึงเวลาปุ๊บก็ไปก่อนไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรครับ
ก็เหมือนคืนนั้นเป็นคืนแรกของผมด้วยที่เข้าไปอยู่ที่เข้าไปอยู่ห้องนั้นพระเขาไม่มีนะลืมมาพระไปก็เหมือนเดิมครับพี่บีผมเคยบอกว่าผมไม่เคยตื่นกลางดึกเนาะตื่นอีกทีคือเช้าทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะผมไม่เคยตื่นกลางดึกถ้าหลับแล้วก็คือยาวยันเช้าเลยคืนนั้นเหมือนเดิมอยู่ๆตื่นขึ้นมากลางดึกทั้งที่เราเหนื่อยอะมันควรจะแบบมันควรจะไปตื่นอีกทีก็เช้าไหมอะอืมคือเราโดนแบบเราโดนอะไรมาทั้งวันอะแบบด้วยเยอะแยะเหนื่อยมันเหนื่อยคือมันเหนื่อยมากจริงพี่วีเหนื่อยแบบเหนื่อยเหมือนสลบยันเช้าแบบไม่ตื่นไปเรียนได้เลยอะครับแต่ผมดันตื่นผมดันตื่นกลางดึกเหมือนเดิมผมแขวนนาฬิกาไว้ที่ปลายเท้าครับเวลาตีสามเป๊ะแต่ตอนนั้นคือเราเหนื่อยเนาะแล้วเราตื่นขึ้นมาตอนแรกเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเข้าห้องน้ำเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปวดฉี่ไม่ได้ปวดท้องนี่หว่าฟิลเดิมเลยเหลือบตาไปเห็นนาฬิกาตีสามแต่เราก็ลืมเรื่องตอนป.3ไปแล้วนะตอนป.2 ป.3ที่เราโดนอ่ะเราลืมไปแล้วเรื่องนั้นอ่ะพอเห็นนาฬิกาเวลาตีสามแบบเราก็แบบเฮ้ยตื่นมาทำไมตีสามนอนต่ออะไรเงี้ยหลับตายังไม่ทันสนิทเลยเสียงประตูห้องน้ำหัวแล้วเนี่ยจะหันหัวนอนอ่ะไปทางประตูห้องน้ำปลายเท้าเราจะอยู่ปลายเท้าเราจะอยู่ที่ทางประตูทางเข้าทางออกอ่ะประตูห้องอ่ะโหใช่เหรอติมใช่ทิศนอนเป็นแบบนี้เลยเหรอใช่ครับมันจะเยื้องกันนิดเดียวพี่วีครับมันจะเยื้องกันนิดเดียวมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่มันจะเยื้องๆกันหน่อยหัวนอนเข้าห้องน้ำปลายเท้าออกประตูหน้าห้องนี่คือมันตามสูตรเลยนะผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนพี่วีคือผมกลัวผีแต่ผมไม่เคยศึกษาอะไรเลยคือเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตมือถืออะไรมันก็ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้พี่แบบเราจะไปเติร์ดอะไรก็ไม่ได้อันนี้คือตามสูตรเลยนะเน็ตยังเน็ตทีบอร์ดแบนเลยเฮ้ยเน็ตยังเน็ตอะไรนะเน็ตทีโอทีเสียบเล่นครับอ่ะแล้วเราลืมตาขึ้นมาฟึบเฮ้ยตีสามเราก็แบบเอ้ยสงสัยไม่มีอะไรเราคงเหนื่อยมากแล้วแบบสะดุ้งตื่นกลางดึกเราก็พยายามหลับตาในขณะที่เรากำลังจะหลับต่อนั้นอยู่ๆเสียงประตูห้องน้ำก็ดังผมแบบเฮียแล้วอะไรอีกอะรอบเนี้ยฟิลเดิมเลยผมจะเงยหน้าขึ้นไปดูที่ห้องน้ำขยับตัวไม่ได้แขนขาขยับไม่ได้เหมือนเดิมเลยได้แค่หันคอเหลือกลูกตาหันคอไปหันคอมาแล้วก็กรอกลูกตาดูทำได้แค่นั้นผมก็เอาละเสียงอะไรวะด้วยความที่เราแบบเป็นคนถ้าไม่แบบถ้าไม่มองให้รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะเราจะไม่สบายใจอ่ะเราจะอยากรู้อ่ะผมก็แบบแหงนคอขึ้นไปเลยครับเปลี่ยนประตูห้องน้ำอ่ะค่อยๆเปิดผมก็แบบกรอกตาดูประตูห้องน้ำอ่ะทุกอย่างมันมืดหมดนะครับแต่วันนั้นตรงข้างๆประตูห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นระเบียงเนาะพระจันทร์เต็มดวง อีกแล้ว แล้วผมไม่รู้ว่าแสงไฟในตอนกลางคืนหรือว่าแสงพระจันทร์มันจ้ากว่ากันแต่มันสว่างลอดหน้าต่างเข้ามาเหมือนเดิมเลยทั้งที่ข้างหลังนั้นมันไม่ได้มีตึกมีอะไรนะตอนนั้นมันยังเป็นทุ่งโล่งอยู่มีแค่แสงสว่างตรงนั้นจริงๆแล้วก็แสงไฟจากหน้าตึกหน้าอพาร์ตเมนต์ที่สอบที่แบบลอดเข้ามาผ่านหน้าต่างที่มันเป็นบานเกล็ดเนาะที่หน้าประตูทางเข้าผ่านม่านมาม่านก็พิ้วๆอ่ะเพราะว่าพัดลมเพดานเรามันพัดเนาะม่านมันก็จะแบบพลึบพลับพลึบพลับพลึบพลับคือแสงไฟมันก็จะวุบวับวุบวับวุบวับในห้องเราปิดไฟมืดครับเหลือตาไปเห็นประตูห้องน้ำค่อยๆแบบโอ้ยครับผมก็แบบเอาแล้วเอากูแน่แล้วมันมืดผมมองไม่เห็นน่ะผมมองไม่เห็นผมเห็นแต่ห้องน้ำอ่ะมันมืดมากแต่ประตูอ่ะมันเปิดผมอ่ะขยับไม่ได้ถ้าผมขยับได้ผมจะลุกไปปิดเพราะผมรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรไม่ดีออกมาแน่แน่ไม่ทันขาดคำครับพี่วีคิดไม่ทันแบบคิดไม่ทันจบประโยคมาแล้วค่อยๆโผล่ออกมาแต่ไม่ได้เดินออกมาจากประตูนะโผล่ออกมาเนี่ยหลังถลายติดกับ
เขาเรียกอะไรอ่ะด้านบนของประตูหลังแล้วก็ไหลติดกับด้านบนของประตูค่อยๆโผล่ออกมาลอดออกมาหลังเนี่ยค่อยๆแปะกับเพดานห้องอ่ะเออแล้วค่อยๆเลื้อยออกมาเฮ้ยอุ้ยรู้ไหมอะไรอย่าบอกว่าออกมาเป็นคนเลยอ่ะผมไม่เคยเห็นแบบครั้งนึงในชีวิตเลยอ่ะเคยดูแต่หนังอ่ะสมัยก่อนคือดูแต่หนังอ่ะหนังผีอ่ะติมในจินตนาการผมนะไม่ต้องเป็นผู้หญิงสักคนนึงกำลังไต่กำแพงออกมาจากในห้องน้ำอ่ะในหัวผมตอนเนี้ยอันนั้นฟิลแบบจูออนเดอะลิงเนาะเออจูออนเดอะลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมเจอแม่งช็อกกว่านั้นพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะเรายังเคยเห็นในผ่านๆในหนังใช่ไหมเออของผมคือเป็ดเข้าไปอยู่ในห้องน้ำตัวเบลเลอร์เลยเต็มเพดานเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวนะเป็ดทั้งตัวซุกตัวอยู่ในห้องน้ำหรอใช่ตัวค่อยๆขยายออกมาจากประตูห้องน้ำแล้วหลังเนี่ยเลื้อยแบบคือตัวมันสูงมากพี่แล้วหลังอ่ะชิดกำแพงเลยเพราะว่ามันลงต่ำไม่ได้ห้องมันเล็กเพดานมันไม่ได้สูงมากตัวเนี่ยเลื้อยแบบเอาง่ายๆว่าค่อยๆแบบไหลออกมาแบบหลังติดกำแพงอ่ะหลังติดเพดานไม่ใช่กำแพงเพดานแล้วจนแบบหน้าของเขาอ่ะครับมาอยู่ตรงหน้าผมในลักษณะไขว้กันผมนอนหันหัวไปทางกำแพงใช่ไหมใช่หันหัวไปทางห้องน้ำใช่ไหมหน้าเขาอ่ะโผล่ออกมาจากห้องน้ำแล้วก้มหัวลงมาไขว้หน้าอยู่กับผมอยู่บนเพดานคือผมเพิ่งเคยเอาจริงผมเพิ่งเคยเห็นเป็ดครั้งแรกเอาหน้าเอาหน้าจริงเลยมองสวนอะไรอย่างเงี้ยนะมาแต่หัวอย่างเงี้ยใช่ในใจผมนี่แบบโอ้โหสวดมนต์อะสวดแม่งทุกอย่างเลยคือพอผมเห็นแบบพอโผล่มาจากห้องน้ำในใจผมเอาแล้วแบบทั้งบทสวดแผ่เมตตาทั้งแบบอรหังสัมมาเอาแม่งทุกอย่างเลยแบบไม่ไปผมท่องในใจอ่ะพูดออกมาไม่ได้พูดออกมาเป็นคำไม่ได้ผมพยายามท่องยิ่งท่องเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ไปยิ่งแบบยิ่งใกล้ผมเข้ามาเรื่อยๆจนหน้าเรามาขนานกันรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำต่อจากนี้คืออะไรคือทั้งที่ผมกระดุกกระดิกไม่ได้เออเขาค่อยๆเลื่อนหน้าตัวเขาอ่ะหูยหน้าเบลอเลยค่อยๆเลื่อนหน้าเข้ามาขนานอยู่กับหน้าผมแบบใกล้อีกนิดเดียวจะแบบถึงหน้าผมละตาเขาอ่ะผมอธิบายลักษณะก่อนสิ่งที่ผมเจอคือเป็นคนรูปร่างตัวใหญ่มากครับสีเนี่ยดำๆค้ำๆหม่นๆเหมือนขี้เถ้าอ่ะครับผิวหนังลักษณะเหี่ยวๆตาโตๆปากเล็กๆครับแขนขารีบเหมือนคนเป็นโปลิโอแต่ว่าโอ้ยมือเขาอ่ะใหญ่มากเออมือเขาใหญ่มากแล้วพอเขาหลังจากเขาก้มลงมาหาผมอ่ะสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นคือใช้มือของเขาอ่ะครับกดลงมาที่คอผมเฮ้ยคือคอผมอ่ะจะอยู่ในแค่ซอกของซอกนิ้วโป้งเขาเองอ่ะแล้วมือเขาอ่ะกางเต็มที่นอนผมเลยแล้วกดผมลงเต็มแรงอ่ะเออคือหมอนทั้งหมอนทั้งเตียงอ่ะยุบเลยอ่ะเสียงเตียงอ่ะดังเอี๊ยดเลยมันเป็นเตียงเหล็กอ่ะคอผมนี่แบบยุบลงไปกับหมอนกับที่นอนเลยผมขยับไม่ได้แล้วผมก็เริ่มหายใจไม่ออกเพราะเขากดแรงมากครับผมพยายามดิ้นอ่ะแล้วคือตาเขาก็มองมาที่ผมแล้วเขาก็กดแบบกดใส่แรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนผมแบบรู้สึกว่าผมจะขาดอากาศหายใจตายแล้วพี่บีในตอนนั้นผมได้ครับรู้อีกเรื่องนึงคือคนที่ใกล้ขาดอากาศหายใจตายจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงคนที่ใกล้หมดลมหายใจอ่ะมันเป็นยังไงมันเหมือนผมแบบฟิลแบบวูบไปทีนึงอ่ะแล้วก็ฮึบขึ้นมาแบบหายใจอ่ะพยายามหายใจแต่หายใจไม่ได้เพราะเขากดลงไปเรื่อยๆกดแรงเรื่อยๆครับสุดท้ายเหมือนแบบผมหลุดคอนโทรลอ่ะคือคนมันใกล้ตายผมให้นิยามคำหนึ่งได้เลยว่าแบบคือคนเราพอใกล้ตายหรือหมาจนตอกอ่ะมันต้องสู้แล้วใช่ไหมต่อให้ไม่รู้ว่าสู้กับอะไรก็ช่างแต่มันต้องสู้เพื่อเอาตัวรอดผมก็เลยแบบพอหลุดได้ปุ๊บหน้าเขาอยู่ใกล้ผมใช่ไหมเขาแบบชะโงกคอมาผมก็เลยเอามือผมอ่ะบีบคอเขากลับซึ่งคอเขาไม่ได้ใหญ่มากผมบีบกลับเลยแล้วผมก็แบบท่องคือสวดมนต์ไปด้วยท่องไปด้วยอ่ะไม่อยู่ไม่เป็นแล้วผมก็บีบเขาก็บีบ
จนเขาเริ่มค่อยๆคลายมือออกผมเริ่มแบบกลับมาหายใจได้แบบสรุปผียอมเหรอใช่คือผมก็บีบสู้คือผมดิ้นผมเริ่มดิ้นแล้วไงผมบีบจนแบบผมจะขาดอากาศแล้วอ่ะคือเท้าเธอผมถีบแบบถีบทุกอย่างกระจุยกระจายแล้วอ่ะบนเตียงห้องผมไม่เอาแล้วอ่ะคือผมแบบเฮือกสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายพอผมบีบกลับเต็มแรงแบบสู้เต็มแรงเหมือนกันอ่ะคืออ่ะไหนๆกูก็ต้องตายแล้วกูขอสู้อ่ะในความรู้สึกอ่ะครับเหมือนมือเขาค่อยๆคลายออกผมก็แบบเหมือนกลับมาหายใจได้เหมือนในหนังเลยแบบเฮือกสูดอากาศแล้วสมองคือแบบสมองเหมือนได้รับออกซิเจนอ่ะทุกอย่างแบบกลับมาแบบวูบแล้วเหมือนแบบภาพมันล้มอ่ะภาพมันเบลออ่ะแต่มือผมอ่ะยังไม่ปล่อยนะเออเขาอ่ะค่อยๆปล่อยแล้วจนสุดท้ายเขาปล่อยมือแล้วเขาก็แบบดึงตัวเองอ่ะค่อยๆล่นถอยกลับไปในที่ประตูห้องน้ำแต่ประตูห้องน้ำยังเปิดอยู่นะเขาก็หายเข้าไปในประตูห้องน้ำเหมือนเดิมผมกลับมาแบบหายใจได้นาทีนั้นผมไม่สนแล้วว่าแบบเขาจะโผล่ออกมาอีกไหมอ่ะผมพยายามแบบประคองลมหายใจตัวเองก่อนให้กลับมาหายใจให้มันโฟลว์ให้ได้อะครับจนแบบผมแบบหายใจได้แล้วตั้งสติได้ว่าแบบเฮ้ยฝันหรือเปล่าถ้าฝันมันต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งสิใช่ไหมมันต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยกูฝันแต่นี่ผมไม่ได้สะดุ้งตื่นซ้ำสองอ่ะผมยังคงอาการที่หายใจไม่ออกแล้วก็แบบหายใจแบบเหมือนคนไปวิ่งมาแบบร้อยรอบอ่ะแล้วจะตายจะขาดอากาศหายใจตายอ่ะครับความรู้สึกตอนที่ผมบีบแบบบีบคอเขากลับอ่ะพี่วีเหมือนเดิมประสาทสัมผัสทั้ง5มนุษย์ทำงานมือผมสัมผัสได้เลยว่าเหมือนผมบีบเนื้อหนังของคนที่มีอายุแบบเป็น100 200ปีอ่ะมันเหี่ยวมันย่นแบบมันแทบจะละลายติดมือเราอ่ะความรู้สึกนั้นน่ะยังอยู่บนมือบนฝ่ามือผมอยู่เลยครับอาการหายใจแบบไม่ทั่วท้องก็ยังอยู่หลังจากที่แบบเขาล่นกลับเข้าไปทุกอย่างแม่งทำงานเหมือนเดิมครับคือเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครั้งที่สองที่แบบเกือบตายเพราะเรื่องนี้อีกแล้วหลังจากนั้นผมเปิดไฟเลยเปิดไฟแล้วก็แบบพยายามแบบนอนแหละพยายามนอนต่อเพราะว่าตอนเช้าจะต้องไอ้นี่ต่อแบบมาออกมาสิคือตอนนั้นอะผมไม่สนอะไรแล้วคือร่างกายก็จะไม่ไหวแล้วแบบมันเพลียมากมันจะหลับอย่างเดียวแล้วก็พอเริ่มแบบกลับมาหายใจได้ปกติกลับมาอะไรปกติผมเปิดไฟเปิดนู่นเปิดนี่แล้วก็พยายามข่มตานอนต่ออืมคือผมคิดว่าอ่ะถ้าออกมาก็วะก็แค่ตายถ้าไม่ตายกูสู้กลับเหมือนเดิมหลังจากนั้นมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าพอผมเจออะไรเงี้ยผมต้องสู้ยิ่งผมไม่สู้เขายิ่งจะเข้ามาแบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยกับผมหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เลยพอผมโดนเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้ความรู้สึกนี่มันผมนั่งอยู่อย่างนั้นอ่ะผมนั่งหอบอยู่อย่างนั้นกับความรู้สึกที่ผมบีบกับภาพที่ผมเห็นอ่ะมันอยู่กับผมแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะผมยังรู้สึกได้ตลอดเวลาพูดเอาจริงพูดตอนนี้ยังรู้สึกได้เลยว่าตอนที่จับคอบีบตอนนั้นอ่ะความรู้สึกมันคือหนังมนุษย์ที่แบบเหี่ยวย่นแบบแทบจะเละอยู่แล้วอ่ะหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านกลับบ้านเลยผมไม่เข้าเรียนเลยผมกลับบ้านกลับไปเอาพระ สุดท้ายผมกลับมาอยู่ห้องนั้นต่อนะผมบอกว่าเอาดิกูต้องการชนะความกลัวกูจะอยู่จนเรียนจบสุดท้ายผมอยู่ห้องนั้นอ่ะ5ปีจนเรียนจบอ่ะเฮ้ยหมายถึงว่าอยู่ในห้องเดิมจนเรียนจบเลยเหรอใช่ผมกลับไปเอาพระแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณมาตั้งที่ห้องเลยแล้วผมก็บอกว่ามาเลยกูต้องการที่จะแบบเอาชนะมึงให้ได้แล้วความกลัวแล้วผมก็อยู่อย่างนั้นอ่ะจนผมเรียนจบอ่ะพี่วีครับห้องนั้นเลยโอ้โหอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เราเจอในห้องที่หอพักในของเราถูกป่ะหอนอกพี่หอนอกไม่เป็นหอนอกคือเราไปเช่าข้างนอกอยู่เองอิมอันนี้แม่งโคตรโหดเลยว่ะอันนี้คือผมบอกเลยว่าไอ้ปาดคอเรามาคำดูคอใช่ไหมครับหลอดลมเราไม่ได้โดนปาดจริงมันยังรอดก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้
ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story